15ข้อการเลือกกินอาหารในหน้าร้อนสุขภาพดีจะไปไหนร่างกายเราต้องการอาหารครบ5หมู่ได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันผลไม้ผักสดน้ำและเกลือแร่แต่สภาพอากาศร้อนมากๆเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันความร้อนยังทำให้ร่างกายเสียเหงื่อมากเพื่อระบายความร้อนเราจึงต้องทดแทนด้วยน้ำและเกลือแร่ วันนี้เรามีวิธีดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารการกินง่ายๆดังนี้ค่ะ หนึ่งอาหารที่เราควรกินในหน้าร้อนก็คือแกงส้มต้มยำต้มโครงหรือยำประเภทต่างๆนะคะสองควรทำน้ำแข็งเองจากน้ำต้มหรือน้ำกรอง 3. ไม่ควรเก็บกับข้าวไว้นอกตู้เย็นค่ะ 4. อาหารสดต้องเก็บในตู้เย็นควรล้างให้สะอาดก่อนเก็บในตู้เย็นเพราะความเย็นไม่ได้ฆ่าเชื้อนะคะเพียงแต่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเท่านั้น พยายามกินอาหารให้ตรงเวลาค่ะ6อุปกรณ์ที่ใช้ปอกหรือหั่นอาหารที่จะกินสดๆหรือต้มสุกแล้วต้องล้างให้สะอาดและเก็บในภาชนะที่สะอาดปัสจากแมลงต่างๆที่เป็นพาหะของเชื้อโรค7เนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงอาหารไม่ควรเป็นชนิดที่สุกๆดิบๆ8กินอาหารให้ครบห้าหมู่แต่ควรลดไขมันทุกชนิดนะคะ 9. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังกินอาหารทุกมือ้อ 10. น้ำมะตูมเป็นเครื่องดื่มโบราณที่นิยมดื่มในหน้าร้อนเพราะนอกจากจะมีกลิ่นหอมชื่นใจช่วยแก้กระหายและยังมีสปปรรพคุณในการทำลายเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง 12. น้ำยาอุไทยที่เคยนิยมหยอดใส่น้ำเย็นดื่มและชื่นใจมีสปปรรพคุณเช่นเดียวกับน้ำมะตูมค่ะ 13. หากอ่อนเพลียให้ดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนสุดสดจากลูกจะช่วยเพิ่มพลังงานได้มากเพราะน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นน้ำเกลือแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติขณะที่องค์การอาหารโรคยังประกาศยอมรับนะคะ 14. หากอยากกินขนมหวานควรกินขนมหวานประเภทผลไม้ลอยแก้วที่ไม่ใส่กะทิหรือนมสด 15. เลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จที่ปรุงสดใหม่ๆจากร้านค้าที่สะอาดนะคะ